นับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสู่พาณิชย์ Creative Thailand ต่อยอดวันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดดีๆจากบุคคลตัวอย่างสาขาทัศนศิลป์ในประเทศนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินผู้มีวาจาที่เราเรียกกันว่าภาษายุคพ่อขุนผู้ที่ตนสร้างวัดร่องขุ่นแห่งจังหวัดเชียงรายที่ถูกขนานนามว่าสวรรค์บนดินมีผลงานที่ได้รับการชื่นชมทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์การวาดรูปผมนี่แหละทั้งชีวิตแล้วตั้งแต่เด็กแล้ววาดจนแก่จะตายห่าอยู่เลยแล้วประสบการณ์ไม่มีอะไรมากวาดรูปวาดรูปวาดรูปแค่นั้นเองวันนี้อาจารย์จะให้ข้อคิดดีๆกับผู้ที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตครับคนที่เป็นควายโง่ๆเห็นอุปสรรคหน่อยแม่งถอยแม่งปอดแหกพวกนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตต่อให้มึงเรียนสูงมาขนาดไหนก็ตามผมเรียนศิลปะมาไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่มีความมุ่งมั่นในชีวิตว่ากูจะต้องเป็นนักคิดกูจะต้องเป็นคนที่แม่งสุดยอดคนทุกอย่างทุกคนในโลกนี้กูต้องคิดมากกว่ากูต้องทำงานศิลปะของกูให้ดีที่สุดเรียนมุ่งมั่นที่สุดไม่เกี่ยวกับคะแนนไม่เกี่ยวกับหาอะไรทั้งสิ้นกูจะได้คะแนนยังไงไม่รู้แต่ว่ากูทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่กูอยากในโลกแห่งความสำเร็จนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นั่นคือความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้คิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะอย่างเดียวแต่คิดสร้างสรรค์ในการทำหมากินด้วยคนที่มันฉลาดที่ประสบความสำเร็จรวดเร็วร่ำรวยไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่มันมีความมุ่งมั่นสูงมากกว่าคนเรียนเก่งและมันเรียนรู้เรื่องอื่นมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้ามึงวาดรูปดีที่สุดแต่มึงเสือกโง่มึงไม่มีความฉลาดทางอารมณ์รู้เท่าทันผู้อื่นมึงไม่มีเฉลียวฉลาดทางบิสเนสหรือธุรกิจมึงไม่รู้จักการตลาดมึงไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยมึงโง่ๆคอยควายมึงเขียนรูปอย่างเดียวมึงก็สวยแล้วถ้าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของทุกคนนั้นไม่ใช่มึงฟลุกไม่มีฟลุกเราไม่ได้สร้างราคาด้วยตัวเองแต่ว่าสุดท้ายคนที่สร้างราคาให้แก่เรานั้นคืออาร์ตคอลเลกเตอร์จงเอารูปที่ดีที่สุดและถูกที่สุดให้แก่มันเพื่ออะไรเพื่อมันมีมูลค่าเพิ่มเช่นรูปนี้ชอบชิบหายโคตรชอบนี่หาถ้ากูจะขายจริงๆนี่กูขาย 20,000 แต่วันนี้กูถูกใจคนนี้ชิบหายโอ้โหพี่คนนี้แกแม่งเชี่ยมแกแม่งรักรูปกูเว้ยแกชอบรูปกูเว้ยให้เลยให้เลยให้ปั๊บเลยนะไอ้คนนั้นน่ะมันจะช่วยสร้างราคาให้กับเราเพราะว่ามันได้ราคาต่ำพอจริงๆอีก2ปีข้างหน้าแม่งเสือกไอ้เหี้ยมึงมีชื่อเสียงมากขึ้นมันเอารูปนี้ไปขายจาก 8,000 ราคามาตรฐานมึงขาย 20,000 ก็ขายได้ในขณะนั้นแต่มันไม่ขายหรอกมันจะขาย 50,000 50,000 มันได้กำไรเท่าไหร่มันจะหันกลับมาซื้อมึงมากขึ้นมึงเข้าใจยังมันจะหวนกลับมาซื้อมึงมากขึ้นเวลามันเขียนรูปมันก็อยากเขียนรูปมันก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามึงไปเขียนรูปต่างประเทศมึงก็อย่างน้อยมึงก็ได้วิสัยทัศน์คือของที่ยากที่สุดของที่มันยากที่สุดเขียนฟรีอย่างเงี้ย4ปีอย่างเงี้ยทุ่มเทชีวิตไอ้หายังไงหมาแม่งวาดมึงก็ประสบความสำเร็จมึงไม่ต้องมาพูดเฉลิมชัยหรอกคือเข้าใจไหมอะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันเห็นแก่ตัวมันไม่ค่อยเป็นผู้ให้ไงเมื่อมึงไม่เป็นผู้ให้มึงจะไปเรียกร้องอะไรคือของที่ยากที่สุดของที่มันยากที่สุดเขียนฟรีอย่างเงี้ย4ปีอย่างเงี้ยทุ่มเทชีวิตไอ้หายังไงหมาแม่งวาดมึงก็ประสบความสำเร็จมึงไม่ต้องมาพูดเฉลิมชัยหรอกคือเข้าใจไหมอะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันเห็นแก่ตัวมันไม่ค่อยเป็นผู้ให้ไงเมื่อมึงไม่เป็นผู้ให้มึงจะไปเรียกร้องอะไรมึงก็ได้ไปตามหน้าที่ของมึงไงแต่ถ้าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องให้ไงเขาต้องเสียสละไงเมื่อเสียสละแล้วมันต้องได้สิ่งที่ตอบแทนมาไงหามึงทำไปตามสเต็ปไปสเต็ปมึงก็แดกกันเดือนไปตามสเต็ปสิมึงจะมีชื่อเสียงอะไรก้าวข้ามกระโดดมึงจะมีได้ไงจำไว้เลยมันต้องให้มันต้องทำแล้วอุทิศเสร็จเรียบร้อยปู่คนก็เห็นโอ้ยคนนี้คนดีไว้โอ้โหทุ่มเทชีวิตเสียสละไว้แม่งโอ้โห4ปีมันโอ้โหทำลำบากมากเลย
แล้วมันให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาลไอ้หาผลแม่งจะเกิดอะไรวะฮะผลมันจะเกิดอะไรเอาหัวเม็ดตีนคิดก็ได้ป้าไอ้หามันก็ต้องดีสิมันก็ก้าวกระโดดเป็นเฉลิมชัยที่ประสบความสำเร็จรวดเร็วขนาดนี้ไงฮะทำไมสร้างวัดลงขุนก็กูที่ให้ประเทศชาติกูอ่ะกูต้องเสชีวิตให้แก่ประเทศชาติกูให้แก่งานศิลปะของโลกกูต้องการแข่งกับโลกทั้งหมดกูเป็นตัวแทนของประเทศชาติของกูเพื่อสู้กับโลกทั้งหมดศิลปะทั้งหมดอ่ะกูทุ่มเทถวายชีวิตกูไม่เอาเงินใครสร้างเองอ่ะคนแม่งต้องแห่มาทั้งประเทศทั้งโลกธรรมดาคนถามบอกอาจารย์อาจารย์ดีใจไหมคนมาวัดอาจารย์เยอะคนกระจอกแบบมึงอะดีใจแต่ไม่ใช่กูไม่ต้องดีใจอะไรสักอย่างเพราะกูรู้อยู่แล้วยังไงกูสร้างของดีที่สุดมันก็ต้องมาทำไมกูต้องดีใจดังนั้นมึงจำไว้เลยมึงอดทนและมึงต่อสู้มึงมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกแล้วมึงไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มึงปรารถนาทุกอย่างเห็นไหมทำไมเฉลิมชัยต้องดังขนาดนี้ราคารูปทำไมแพงขนาดนี้ก็กูสร้างคุณค่าในตัวกูเองมากกว่าผู้อื่นไงกูสร้างคุณค่าตัวกูเองมากกว่าผู้อื่นไงนั่นคืออะไรก็กูเกิดมาเพื่อทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก่อนที่จะคิดถึงกูเองไงจำไว้เลยอะไรก็ตามที่เราไปให้ก่อนเราจึงได้กลับมาพุทธศาสนาสอนอยู่เสมอว่าจงให้แล้วจะกลับเข้ามาหาเรานะความสำเร็จของคนทำงานศิลปะนั้นความจริงแห่งความสำเร็จที่แท้จริงนั่นก็คือได้สร้างสรรค์งานศิลปะที่ตัวเองพอใจแล้วชอบใจแล้วตายแต่มึงจะตายก่อนที่มึงจะตายจริงเพราะมึงไม่มีตังค์แดงดังนั้นจงยอมรับกับเงินทองซึ่งจะมาซัพพอร์ตทำให้เราได้ทุกอย่างที่เราปรารถนานั่นก็คือได้สร้างงานศิลปะจนตายได้ทำในสิ่งที่เรารักไปจนตายเพราะเรามีเงินในทัศนคติของบางคนคำว่าศิลปินมันอาจจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่าไส้แห้งแต่มันคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงจริงๆครับกับสิ่งที่อาจารย์เป็นและทำเริ่มจากการให้และความมุ่งมั่นล้มแล้วต้องลุกแล้วจึงสำเร็จวิธีที่จะต่อยอดให้กับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามคือการติดปีกให้ความคิดสร้างสรรค์หาจุดต่างของเราให้เจอแล้วกล้าแสดงออกอย่างที่อาจารย์ใช้คำว่าแหกคอกยังไงล่ะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะในการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถ้ามึงไม่มีความกล้าหาญมึงไม่สามารถที่จะมีจินตนาการได้เลยสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอด้านนี้งั้นเราไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่เรามีความกล้าหาญในการแสดงออกเราลองคิดดูอ่ะสมมติขายปลาหมึกย่างคนโง่ๆก็จะหิ้วสะพายปลาหมึกย่างขายคนโง่ๆก็จะขี่รถปลาหมึกย่างเหมือนกันแล้วมึงก็บดเหมือนกันทุกอย่างมึงเหมือนกันหมดเลยเซตอัพมาแบบเหมือนกันอย่างนั้นมึงขายปลาหมึกย่างที่ขายลอตเตอรี่แขวนอยู่ที่คอมึงก็แพงเหมือนกันหมดแล้ววิธีมึงก็เหมือนกันหมดมึงจงจนต่อไปมึงไม่ควรจะรวยหรอกดังนั้นจำไว้เลยมันมีคนแหกคอกดูตัวอย่างไอ้ซาเล้งขายกาแฟเหมือนกันรถปิ๊กอัพใส่กาแฟเหมือนกันไอ้หานั้นเอาอะไรมาตกแต่งจินตนาการมีเขาควายมีบ้าบอคอแตกมีกะโหลกกะลาหาห้อยเต็มไปหมดมันแต่งตัวให้อลังการเงินได้มากกว่าไอ้หานั้นเป็นสับปะเลอใส่สูทเงินได้มากกว่าสร้างสรรค์ขายดีเห็นไหมนี่เห็นไหมคนกล้าแสดงออกจึงได้เงินเห็นไหมดังนั้นจำไว้เลยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่ต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้นทุนทางจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์นี่แหละคือการต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่เจริญเป็นอย่างนี้หมดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าวิสัยทัศน์ดีกว่าจินตนาการมากกว่ามันก้าวกระโดดสามารถชนะคนนั้นได้แล้วข้ามหัวไปแล้วไปสู่จุดสูงสุดได้เหมือนเฉลิมชัยคนโง่มึงจะโง่ต่อไปมึงโง่ต่อกระทรวงพาณิชย์นำโดยท่านอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญานำโดยคุณปัจฉิมาธนสันติอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมรภูมิใหม่แห่งยุคโลกาภิวัตน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลระดับโลกส
สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์